นายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีปลัดรัฐมนตรีแล้วก็อธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็องค์ผอ.องค์การเภสัชคือเนื่องจากว่าเราก็ได้เคลื่อนไหวทักท้วงนะคะมาประมาณ2เดือนแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการสนับสนุนฟ้าทลายโจรแล้วก็เรื่องของการยกเลิกประกาศที่ผูกขาดวัคซีนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่ามีการยกเลิกประกาศที่ยังผูกขาดวัคซีนนะคะวัคซีนก็ยังไม่เพียงพอยังมีคนที่ไม่ได้วัคซีนนะคะเข็มหนึ่งก็ยังไม่มีอย่างเช่นชลบุรีเมื่อวันที่24ก็เข้าคิวยาวๆนะคะก็เป็นการที่กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอีกทั้งยังมีคนตายนะคะเกิดเจ็บป่วยจากโรคโควิดทั้งๆที่หลายโรงพยาบาล นะคะแพทย์หลายท่านก็ได้นำฟ้าทลายโจรไปวิจัยนะคะไปใช้จนบางโรงพยาบาลก็ไม่มีคนไข้ตายเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งนายแพทย์รังสรรค์บุตรชาได้นำไปรักษาผู้ป่วยตั้ง 3,000 กว่าคนนะคะไม่มีใครตายเลยแต่ว่ารัฐบาลนะคะโดยกรมการแพทย์ก็ยังออกไกด์ไลน์ให้สนับสนุนใช้ยาฟาวิพิราเวียนะแต่ไม่ไกด์ไลน์ให้หมอใช้ยาฟ้าทลายโจรนะคะอีกทั้งประเด็นสำคัญคือประชาชนหลายคนทั่วประเทศนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะคะยังหวังพึ่งรัฐยังหวังต้องไปตรวจนะคะแล้วก็สุดท้ายไปไม่ทันก็อาจจะเชื้อไวรัสลงปอดนะคะถึงชีวิตซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนตายวันละร้อยกว่าคนนะคะซึ่งเราคิดว่ามันตั้ง2เดือนนะคะที่เราเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องมานานว่าทำไมคุณไม่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้รู้วิธีการใช้ฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้รักษาตัวเองในเบื้องต้นนะคะทำให้ไม่มีใครตายอย่างเช่นโรงพยาบาลประชาธิปัตย์อย่างที่ว่านะคะ3,000 กว่าคนนะคะแพทย์เขารักษาไม่มีใครตายเลยนะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนนะคะเขาใช้แค่สมุนไพรไทยนะคะซึ่งการนำเข้าฟ้าทลายนำเข้ายาฝรั่งนะคะเช่นยาฟาวิพิราเวียนี่ฮะราคามันก็แพงมากถึงแม้เราจะผลิตได้เองนะคะไม่ละ30กว่าบาทแต่มันก็คงไม่เพียงพอและก็เข้าถึงยากค่ะประชาชนที่เจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอเจ็บคอเนี่ยควรจะได้หาซื้อหาใช้เช่นยาสมุนไพรไทยเนี่ยเม็ดละบาท2บาทเองค่ะมันก็หาย 2-3 วันทำให้เนี่ยมันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะทำให้ประชาชนต้องสูญเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าเข้า ICU นะคะเราจึงคิดว่าการกระทำของบุคคลเหล่านี้นะคะก็สมควรที่ควรจะดำเนินคดีเราก็เลยคิดว่ามาแจ้งความดำเนินคดีนะคะซึ่งเราก็ในการแจ้งความนี้เราก็ได้บอกพนักงานสอบสวนนะคะให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะส่วนเรื่องผอ.องค์การเภสัชเนี่ยก็เหมือนกันนะคะคือตอนนั้นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม63นะคะทางคุณหมอบุญวรรณศิลป์นะคะก็ขอนำเข้าโมเดอร์นานะคะซึ่งเพื่อจะมาฉีดซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็วัคซีนไม่เพียงพอมากๆนะคะเราก็จองไปนะเสียเงินประมาณ 30,000 กว่าบาทสุดท้ายก็ยังไม่มาเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วยังจะต้องเก็บค่าประกันค่าอะไรนะคะจนเราต้องเสียโดสหนึ่งก็พันกว่าบาทนะคะจากต้นทุนไม่กี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา47กับ55ส่วนอธิบดีกรมการแพทย์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายกรัฐมนตรีนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา47 55แล้วก็78คือการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่านะคะใช้งบประมาณสิ้นเปลืองนะคะแทนที่จะเสียร้อยหนึ่งคุณไปเสียพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจากตอนนี้ที่รักษาผู้ป่วยนะคะแทนที่เราจะใช้ฟ้าทลายโจรนะคะไม่กี่เม็ดไม่กี่บาทนะคะเพิ่มเป็นหลายเกือบพันเท่านะคะในการใช้ยาฟาวิพิราเวียแทนยาฟ้าทลายโจรหรือสมุนไพรไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าประชาชนรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลสิ้นเปลืองทั้ง อุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมถึงภาระของแพทย์พยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้แจ้งความดำเนินคดีอีกทั้งการกระทำของบุคคลทั้ง5ที่เราร้องเนี่ยนะคะก็ทำให้ประชาชนเสียชีวิต